สวัสดีครับสงครามยูเครนก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าใครถูกใครผิดเราต้องถอยออกจากมนโนคติของตัวเองแล้วก็นั่งลอยๆอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับริมทะเลส่วนหลังบ้านโต๊ะหน้าบ้านหรือว่าข้างทางขยะ แล้วก็ใช้สัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์พิจารณาในสิ่งที่เกิดขึ้นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์นะครับนอกจากปัจจัยสี่แล้วก็ยังมีความต้องการเป็นที่ยอมรับของสังคมความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและก็ความเท่าเทียมในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์รัสเซียนี่ปุกยูเครนเพราะต้องการควบคุมก็เพื่อความปลอดภัยของรัสเซียเองกลัวว่านาโต้จะขยายอิทธิพลเข้าไปอันตรายต่อรัสเซีย ทำให้รัเสเซียนี่แปดกระเซานะครับจนต้องทําสงครามกับยูเครนอันนี้หลายคนเห็นใจรัเสเซียสงสารรัเสเซียรัเสเซียนี่เป็นผู้ถูกกระทำํำความผิดทั้งหมดโยนไปให้กับนาโต้ถ้านาโต้ไม่เข้ามาปล่อยให้ยูเครนี่อยู่ใต้ตีรัเสเซียอยู่แบบนั้นเรื่องนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับ ทางฝั่งยูเครนนี่เขาก็ต้องการความมั่นคงในชีวิตของเขาจะอยู่แบบไม่ไปไหนมาไหนแบบนี้ไปตลอดก็คงไม่ได้อารมณ์มันเหมือนคนทํางานไปลูกจ้างงานหนักอันตรายค่าแรงน้อยก็ต้องหางานใหม่ที่มันดีกว่าในจ้างนี่ไม่มีสิทธิ์กักขังนวงเหนี่ยวทําร้ายร่างกายขู่บังคับใดๆทั้งสิน้นรัสเซียก็เหมือนกันนะครับจะมาใช้กําลังบุกยึดประเทศอื่นมันก็ไม่ถูกต้องในตอนที่สอเมิกานี่บุกอิรักในตอนนั้นแอดมินก็ไม่ได้เข้าข้างสอดมิกานะครับจัดการผู้นําไปสิครับประชาชนนี ไม่เกี่ยวแต่ว่าการเมืองเป็นเรื่องของอำนาจมีได้มาสนใจประชาชนนี่อยู่แล้วและมันก็เป็นแบบนี้มานานทุกยุคทุกสมัยนะครับการช่วยเหลือยุคนทําได้ยากมากเพราะว่าพื้นฐานของยเคนเองมันอาจจะดูเหมือนว่าไม่มีใครช่วยแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามบริบทของมันการช่วยเหลืออาจไม่ได้มาเป็นรูปแบบของกองกําลังแต่ก็มีการกดดันทั้งเศรษฐกิจแล้วก็การช่วยเหลือด้านอาวุธถ้าเรามองในภาพกว้างแล้วนะครับมันก็ยังจํากัดวงอยู่และทุกฝ่ายเนี่ยพยายามไม่ให มันขยายวงกว้างแล้วก็อีกอย่างยูเครนเนี่ยก็สามารถต้านได้ระดับหนึ่งนะครับ และก็ต้องยอมรับว่าผิดคาดของรัเสเซียใช้เวลานานกว่าที่คิดและก็แรงกดดันในประเทศก็มากขึ้นไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรนะครับรัเสเซียก็เสียหายไปแล้วเมื่อวานมีข่าวว่ามีการบริจาคเครื่องบินมิค29ให้กับยูเครนอันนี้แอนดมินก็นําเสนอความเห็นของอดีตนักบินของสรัฐอเมิกาที่ให้ความเห็นไว้ว่ามันไม่ยากที่นักบินของยูเครนเนี่ยจะมาขับมิค29ของประเทศอื่นแต่มันไม่มีประโยชน์มากนักเพราะมันไม่พอที่จะไปเล่นเกมทางการกับรัเสเซียใน อดีตนักปินของสารมิกาแนะนําว่าขีปนาวต่อต้านรถถังกับอุปกรณ์แจมสัญญาณมีประโยชน์กับยูเครนนี่มากกว่าและความเห็นนี้ก็น่าจะถูกนําไปพิจารณาทําให้การส่งมีกิกให้กับยูเครนไม่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับเพราะว่านอกจากมีกิกไม่มีประโยชน์มากนักแล้วมันอาจจะไปขยายวงของสงครามด้วยไปเพิ่มความตึงเครียด ถ้าเราพิจารณาแล้วก็เป็นแบบนั้นจากการวิเคราะห์นะครับประเียนิทุ่มกําลังเข้ามาถึง75%ของกองทัพเป็นกําลังภาคพื้นนี่จะเป็นส่วนมากขี่ปนืนอุต่อต้ารถถังนี่จึงสําคัญมันไม่ได้ยิงได้เฉพาะรถถังนะครับพานาทุกอย่างมันยิงได้หมดมันจึงสําคัญมากนอกจากจับบรินแล้วก็ยังมีขี่ปนืนแบบนี้อีกหลายชนิดที่ส่งเข้าไปแม้กระทั่ง RPG ที่อังกฤษในซื้อจากประเทศที่3ซึ่งก็ไม่รู้ว่าซื้อจากใครเอาไปให้กับยูเครนนะครับมันก็น่าคิดว่า 75%ของรัสเซียจะเหลือกลับไปกี่เปอร์เซนต์วันนี้วันที่สองมีนาคมเป็นเส้นตายที่ปูตินขีดไว้ต้องยึดกรุงเทียบี้ให้ได้มีการส่งกําลังเข้ามานี่มากมายแต่ก็มีการต่อต้านหนักเช่นกันรัสเซียเลยโจมตีทางกาศที่มากขึ้นถ้าวันนี้ยึดไม่ได้รัสเซียก็ไม่สีเรียดโดยเฉพาะปูตินนะครับปูตินอาจจะพูดว่าขอเวลาอีกไม่นานเพราะว่ารัสเซียถอยไม่ได้แล้วตอนนี้ กำลังภาคพ,พื้นของรัสเซียประสบปัญหาอย่างหนักจึงต้องโจมตีทางกาศาศไม่เลือกเป้าหมายแล้วตอนนี้ทำให้พลเรือนเสียชีวิตอีมากขึ้นนี่คือสิ่งที่รัสเซียคิดว่าถูกต้องแอดมินจะไม่รายงานตัวเลขการสูญเสียของพลเรือนมันเศร้าเกินกว่าจะพูดตัวเลขออกมาได้นะครับ